ถือยากเอาเก็บมารับภาพยนตร์อีกครั้งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ติดต่อมาสักพักแล้วใช่ก่อนกระแสนี่ผมก็แบบโหต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากที่แบบมีงานให้ผมทำแล้วอะไรใช่ฮะเป็นงานที่แบบรับได้เลยอันนี้ไม่ติดรับเลยแล้วที่สำคัญเขาก็บอกว่าแบบเล่นเป็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยผมตกใจว่ะคือมากองแล้วแบบโหเจอแบบเน็ตไอดอลที่แบบตลกหลายคนมากในเรื่องคือแบบวิ่งไล่จับเหี้ยบ้างอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีทุกอย่างเลยคือเอาน้องๆเรามาเข้าฉากอะไรด้วยเปล่าไม่ผมว่าแค่ตัวผมเนี่ยก็แบบไร้สาระแล้วนะแต่เจอแบบเน็ตไอดอลหลายคนมากบางทีเราก็เห็นเขาแบบหลายคนดังมากนะดังกันแบบทุกคนเลยอะไรเงี้ยดีใจได้ร่วมงานทุกคนที่เราบอกว่าเล่นเป็นตัวเองนี่เป็นอะไรครับผมผมอ่ะเขาให้ผมได้เป็นแบบเหมือนแบบผู้ดำเนินรายการอะไรเงี้ยแล้วก็ลุยๆไปแบบว่าล่าผีอะไรเงี้ยแต่เราจะดำเนินรู้เรื่องใช่ไหมคะรายการแบบผมเนี่ยแหละสไตล์เราเรื่องนี้ต้องมีบทไหมคะต้องมีบทให้เราไหมมีครับหนังจริงๆต้องมีบทอยู่นะครับไม่ใช่ไม่จริงๆไงแต่อยู่ที่ว่าแบบเราจะแบบปรับเป็นยังไงคือเราเล่นเป็นตัวของตัวเราเลยใช่ครับอันนี้สาเหตุที่เราเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังหรือว่ามันน่าสนใจหรือยังไงจริงๆเพราะว่าเป็นหนังผมเนี่ยชอบมากถ้าแบบมีหนังอะไรเข้ามาเนี่ยผมรับเกือบหมดเลยจริงๆนะแต่ตอนนี้เยอะไปกลัวเขาจะด่าผมแบบปีหน้าแบบมีหน้าเราทั้งเดือนเลยแสดงว่าปีหน้ามีเยอะไปหลายเรื่องแล้วไม่เยอะมากเพราะว่าเราดูว่าแบบว่าเราอยากรับไหมเราอยากรับหนังดีๆเข้ามาแต่แบบพอเราตกลงแต่อันนึงไว้แล้วอ่ะเราก็ต้องยอมที่จะเสียอันนึงเพราะว่าไม่งั้นมันชนกันจริงๆส่วนใหญ่ที่รับมากี่เรื่องครับจริงปีนี้ก็ประมาณเรื่อง2เรื่องผมไม่ได้แบบรับเยอะมากแต่คนก็เลยไปโยงว่าแสดงว่าเงินเราหมดแล้วเราเลยรับเรื่องแบบที่บอกแหละถ้าละครอ่ะใช่แต่หนังก็คือยังไงก็รับอยู่แล้วหนังชอบอยู่แล้วใช่แต่จริงๆเราก็ยังมีข้อจำกัดในการแบบไม่ทำผมไม่แต่งหน้าอะไรอย่างงี้อยู่ใช่แต่วันนี้จริงๆจะแต่งนั่นแหละแต่เมื่อกี้หลับจริงๆผมไม่ได้นอนมาไงแล้วแบบเช้าก่อนออกมาสระหัวใช่ไหมตาผมบวมไหมผมรู้สึกตาบวมไม่บวมดูเซ็กซี่ผมร้องไห้ก็คือจริงๆน้อยใจชีวิตผมทำเพลงตั้งใจทำตั้งใจร้องมา6ปีไม่มีคนฟังปล่อยเพลงร้องเสียงหมาวิวเยอะกว่ารวมเลยใช่ไหมจริงข้ามเสียน้ำตาเลยเหรอไอ้ตอนจริงๆผมเป็นคนไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเห็นผมชีวิตอย่างเงี้ยไม่น่าจะแบบว่ามาสนใจอะไรอยู่แล้วเป็นคนไม่เคยน้อยใจไม่เคยอะไรเลยนะเมื่อวานก็คือมานั่งหยิบกีตาร์มาเฮ้ยโอ้โหมันปล่อยไป2วันวิวมันล้านนึงเลยเนี่ยไอเพลงที่เราทำตั้งใจลงทุนมาเนี่ยปล่อย3ปีคนฟังวันละ 2-3 คนอ่ะใช่เราก็แบบแต่ก็ดีเราเปลี่ยนมาทางสายนี้ไหมล่ะเป็นทางแบบสกูปปี้ดูเสียงหมาเสียงแมวแต่ผมว่าผมจะร้องเพลงเสียงหมาทุกเพลงก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่แต่ว่าน่ารักดีจริงๆก็แบบดีใจนะแบบว่าผมตอนนี้ก็มานั่งดูคนที่แบบว่าเขาแบบอะไรนะคัฟเวอร์เพลงผมอ่ะแต่ก่อนนะคัฟเวอร์ก็มีอ่ะเฮ้ยตอนนี้เยอะมากพี่ผมก็ตกใจเหมือนกันแล้วแต่ละคนทำมาดีๆกันหมดเลยเขาก็ทำเสียงสกูปปี้ดูกันหมดเลยไม่เขาทำเป็นแบบว่าดีๆเลยครับเป็นเสียงร้องดีๆฟังของทุกคนจริงๆนะฟังเป็น10-20รอบเลยเรื่องคัฟเวอร์เนี่ยแต่ก่อนเชื่อไหมผมเคยทำเพลงนึงอ่ะเราคุยกับเพื่อนเฮ้ยเราต้องใช้วิธีนี้อะไรนะแบบว่าเหมือนแบบมีเงินทุนใช่ไหมมาให้คนแบบว่าคัฟเวอร์กันตอนนั้นผมลงไป 55,000 ใช่ไหมไม่มีคนคัฟเวอร์เลยแต่เชื่อไหมอันเนี้ยลงเรือไปไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้ยคนตามคัฟเวอร์กันเลยแสดงว่าตอนนี้ยอดวิวในคัฟเวอร์เยอะกว่าของจริงไม่ฮะแค่ว่าไอเพลงร้องเพลงเสียงหมาเนี่ยเยอะกว่าทุกเพลงที่ทำมาจริงๆจุดเริ่มต้นของเพลงสกูปปี้ดูมาจากไหนอะคะมันจริงๆเราชอบแบบเอ้ยเราเลือกเพลงนี้มันน่ารักดีจริงๆก็แบบอยากร้องแบบเอ้ยเพลงบอกว่าใจก็ให้ไปเราอยากให้แบบทุกคนมันมีความหมายด้วยเหรอคะจริงๆอะผมตั้งใจมากเพลงนั้นน่ะผมตั้งใจแต่งมากนะแล้วแบบเอ้ยเราพูดถึงว่าเราให้แฟนๆได้นะให้คนที่แบบว่าติดตามเราติดตามเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมเนื้อหามันน่ารักมากแต่วันนั้นน่ะเราลงเรือไปกับหลานแล้วอะผมก็คิดในหัวแค่ว่าเฮ้ยถ้าเราร้องเสียงธรรมดาเหมือนที่เราร้องเนี่ยมันไม่มีคนฟังหรอกก็เลยร้องเสียงหมาไปเฮ้ยมีคนฟังเว้ยสองมาสามเล่มเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับอะไรอะไรนะหลานคอมเมนต์เพลงนี้ว่าไงบ้างหลานไม่รู้เรื่องนะครับนางก็ไปนั่งจับหน้าจับผมเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรเขียนแบบเป็นตัวเนื้อเลยจริงๆเพลงนี้มันมีเนื้อเพลงจริงๆเลยนะแบบตั้งแต่เริ่มจนจบพูดถึงแบบใจที่มีฉันก็ให้ไปแล้วก็ไม่ได้หวังไม่ได้ขอให้เธอต้องคืนกลับมาที่ทำไปเพราะฉันรักเธอเพราะแค่เธอลองเปิดใจรับฉันเข้าไปอะไรแบบนี้กลายเป็นเสียงสกุปปี้ดูใช่มันได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเพลงนี้มันก็แบบแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบบมอบเพลงนี้ให้หลายคนนะอะไรเงี้ยเพลงมันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้มีเพลงที่เขียนไว้แล้วกี่เพลงคะนะจริงๆเยอะจริงๆเนี่ยผมอ่ะทำเพลงหลายเพลงมากแล้วแบบทำเก็บไว้ฟังเองเยอะมากก็ว่าหลังๆเนี่ยก็จะลองปล่อยให้คนได้ฟังดูบ้างต่อไปจะเป็นเสียงอะไรอีกคะ
ป็นเสียงเป็นเสียงผมเนี่ยแหละพี่เป็นเสียงงูไหมเสียงงูเสียงงูไม่อย่างงี้ทั้งเพลงนะหรือว่าจิ้งจกเสียงจิ้งจกแน่ใจนะว่าจะทนฟังมิติวงการเพลงจริงไม่ได้เรียนของวงการเพลงผมว่าแค่เสียงสกู๊ปไปดูเนี่ยถ้าบ้าจี้ขึ้นมามีคอนเสิร์ตเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยคนร้องพร้อมกันเป็นไงเนี่ยใช่ใช่ผมว่ามันคงแปลกดีเลยโอ้โหต้องหวังกันไปเป็นคอนเสิร์ตเลยใช่ใช่แสดงว่าที่มีคนเชิญทั้งคอนเสิร์ตเนี่ยแสดงว่าถ้ามีคนเชิญไปเป็นแขกรับเชิญเราก็จะร้องเพลงนี้ด้วยอ้าวถ้ามีผมก็ไปถ้าให้ร้องก็ร้องตามผมด้วยแล้วกันขอท่อนฮุกหน่อยท่อนฮุกหน่อยจริงเหรอเอาจริงใช่ไหมเนี่ยพี่ยังไม่ได้ฟังเอาจริงนะสักท่อนใช่ไหมเออเออเป็นจริงเลยเออจริงใช่ไหมจริงจริงเออ Very good when you send me single problem อะไรนะเดี๋ยวลองมากินความหมายมันบอกว่าถ้าเธอต้องการคนที่แสนดีฉันก็พร้อมจะเป็นคนนั้นให้เธอผมอาจจะร้องแล้ววันนั้นพี่รู้ไหมผมถ่ายหลายเทคมากนะหลายเทคเรือแทบคว่ำคนถ่ายขำคนถ่ายแบบทนไม่ได้ผมแบบผมจะร้องดีๆตอนแรกก็จะร้องแบบเธอต้องการแบบไปเราเปลี่ยนนะเอาเสียงไอ้สกู๊ปไปดูนั่นแหละเลยออกมาเป็นงั้นแหละใช่ไหมแล้วเอาหลานมาทำอะไรมาฟิชเชอริ่งหรือว่ามาเป็นคนประกอบเอ็มวีหลานมันอยากลงเรือด้วยแล้วเราก็จับมันแต่งน่ารักอะไรเงี้ยลงแต่หลานน่ารักเนอะใช่เอาขยำหน้าให้มันนั่งบังหำด้วยแสดงว่าใหญ่จริงใช่ใช่ให้มันนั่งบังหำนั่นแหละก่อนนี้คุณจะลองนั่งผมมาลองนั่งแล้วพอกล้องอัดใช่ไหมพอกล้องมันตั้งมันไม่อึดอัดมันก็โล่งนั่นแหละเพราะผมนั่งอ้าขาไงแต่ว่าผมกลัวคนทั้งบ้านแบบมันแบบย้อนไปคิดว่าแล้วไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นจุดขายอะไรนะถ้าตรงนั้นเราเปิดมาเพื่อจุดขายยอดจะขึ้นผมกลัวคนจะไม่ดูหน้าผมไงหรือว่าจริงๆแล้วที่เรือเราไม่ล่มเพราะว่าหำเรามีการถ่วงเอาไว้เรื่องถ่วงอะมันก็ถ่วงไว้แหละแล้วมันหลายๆอย่างด้วยพี่ไม่หลังจากข่าวไปมีคนมาถามเราเยอะมากว่านี่ใหญ่จริงไหมเอาจริงไหมผมอะฉี่ในห้องน้ำสาธารณะผมนี่ต้องแอบเลยตอนนี้เหมือนคนพยายามจะมองผมเงินไปใช่ใช่ใช่ก็เราเคลมตัวเองว่าใหญ่ในไหนในตัวเราว่ามันที่สุดแล้วมันใจที่สุดแล้วผมแล้วโชว์เขาไปเลยอ่ะแบบไม่ยืนไปเลยอ่ะผมกลัวคนเขาแบบไม่เดินไม่สะดวกกันเลยตกใจถือบางทียังกลัวหำไปฟาดไอ้แบบโถฉี่จริงผมว่าเซ็กซี่ติดต่อเข้ามาถ้าแบบว่าเออจริงขนาดนั้นน่ะมีแต่ยานู่นนี่เข้ามาเต็มเลยถ่ายแบบไหมถ่ายแบบเออถ่ายแบบฮะตอนนี้ไปมีแต่พุงนี่จริงๆนะใช่ใช่สภาพร่างกายไม่ได้พร้อมให้ผมยานี่เขาเลี้ยงตื้อแล้วอยู่ไหมคะตอนนี้เนี่ยโอ้ยมีแบบยี่ห้อใหม่ๆมาเรื่อยๆยี่ห้อใหม่มาด้วยใช่มีส่วนอื่นอีกไหมนอกจากส่วนนั้นไม่มีเลยนะครับผมอะไรไม่มีจริงๆผมมีเยอะมากถ้าเรื่องรีวิวอีกเรื่องนึงเนี่ยผมต้องพูดจริงนะผมตอนนี้ผมเริ่มรับใช่ไหมแต่ว่าผมรับจริงผมเสียดายนะบางอันแบบเงินเยอะมากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยเยอะมากแต่ตอนนี้หายไปหมดแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นเพราะแบบว่าเราบอกทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันอะไรเงี้ยผมบอกว่าให้ส่งมาก่อนผมขอซื้อด้วยก็ได้ผมใช้จริงนะผมทำด้วยใจแต่ว่าผมขอใช้ก่อนอาทิตย์สองอาทิตย์พอสองอาทิตย์ปุ๊บมันคงนานไปหายหมดเลยไอ้อย่างล่าสุดขนมนี่ก็คือขนมที่รีวิวเยลลี่ตอนแรกเขาใจดีมากเขาส่งมาให้ผมกับหลานอ่ะผมตกใจเลยเป็นถังเลยอะไรเงี้ยเป็นถังแบบหลานเขาไปนั่งในถังได้เลยอะไรเงี้ยทางนั้นเขาใจดีมากเลยครับแล้วเราดีไหมให้เขาก็เลยบอกว่าพอเรากินกันแป๊บเดียวหมดเขาก็ถามด้วยเขาก็ส่งมาให้อีกแล้วเขาก็เออแบบเราก็แบบเฮ้ยพี่เขาน่ารักมากเลยเราเลยทำรีวิวให้แบบดีที่สุดเลยเขามีแบบติดต่อเป็นพรีเซนเตอร์จริงจังเลยไหมจริงเขาก็ตกใจนะตอนผมลงไปเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงลงนั่นแล้วค่ะแล้วผมก็ลงไปเต็มที่เลยเขาบอกเฮ้ยเขาบอกโอ้น่ารักมากถือเป็นรีวิวแรกเลยจริงๆไม่จริงก็มีอันอื่นอ่ะไม่เป็นรีวิวจริงผมชอบทำเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมบางทีโรงพยาบาลสัตว์ให้ไปแบบไปช่วยแบบว่าแนะนำคนให้รู้จักอันนี้ผมก็ไปอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับเขาถามอย่างนึงเห็นบอกว่าหลังจากที่ประกาศว่าเราชอบสาวแก่มีสาวอายุ70เดเล็กมาโอ้ยมีทุกวัยมีทุกวัยอายุเยอะมากแล้วแต่ละคนก็จะบอกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสัตว์แบบบอกความของตัวเองเลยนะเขาเห็นเราเป็นคนตรงๆใช่ไหมบางคนก็พิมพ์ยาวเป็นกิโลมาเลยเพราะว่าเราพิมพ์ยาวเขาก็พิมพ์มาแต่ละคนคือแบบเหมือนเขาได้ระบายนะผมก็ผมก็สุขใจดีนะแต่ละคนมีความสุขแต่ส่วนใหญ่อายุเยอะมากจริงเยอะสุดเท่าไหร่มากจริงโหยแบบที่ผมบอกนั่นแหละ70ยายก็มีผมไม่บอกว่าเป็นแบบที่ไหนยังไงแต่แบบมีจริงส่งมาแต่ละคนแบบป้ารัก
สัตว์เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคุณสมบัติแปลกๆมาให้เลือกบ้างไหมครับจริงๆไม่ค่อยมีจริงๆแบบผมแบบผมว่าความน่ารักตรงที่แบบเฮ้ยบางคนเขาคิดว่าเราแบบจริงจังเลยไหมอะไรเงี้ยบางคนก็แบบส่งมาจริงนะส่งธุรกิจของตัวเองมาให้ดูเลยนะมีนู่นใช่พี่อายุเยอะนะพี่ชอบพี่เราเหมือนกันเลยนะพี่ทำนู่นพิมพ์พี่ทำนี่อะไรเงี้ยเขาสูงมาเยอะๆเรามีคิดบ้างไหมอะไรนะเขาสูงมาเยอะเรามีคิดบ้างไหมว่าส่วนใหญ่แล้วก็วันไหวกับป้าอายุเยอะรักสัตว์เนี่ยแหละครับผมต้องตอบกลับไปยังไงบ้างไม่ผมก็ชวนคุยแบบว่าผมก็ตอบใครน่ารักน่ารักไปนั่นแหละใช่แต่ส่วนใหญ่เรื่องสัตว์เลี้ยงจะเยอะมากถามผมตั้งแต่แบบทุกสิ่งบนโลกนี้จริงๆครับใช่แต่แบบน่ารักดีฮะกลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องมาตอบคนที่มาสมัครเป็นแฟนเราใช่ใช่ผมก็แบบผมว่างตอนเช้าผมก็จะมานั่งไล่ตอบอะไรเงี้ยครับผมใช่ทุกคนน่ารักมากมากเขาแต่เข้ามาเยอะแค่ไหนครับสำหรับของเราแบบในแชทต่างๆอะไรเงี้ยเยอะมากนะเหมือนแบบแต่ก่อนผมชอบอ่านเป็นคนชอบอ่านมากไม่ว่าจะเป็นในเพลงหรืออะไรเงี้ยใครมาเม้นเราจะแบบชอบอ่านเดี๋ยวนี้ผมก็พยายามอ่านสุดๆแต่แบบเยอะมากจริงเน้นทีนึงแบบ 2-3,000 4,000 อะไรก็อ่านจบไปตอบก่อนมั้ยก็อ่ะตอบไม่หมดหรอกแต่ว่าแบบเราก็พยายามอ่านทุกอันจริงๆอะไรเงี้ยมีที่เสนอมามีใครเข้าตาเราบ้างมั้ยคะยังไม่มีเลยครับผมยังไม่เป็นไรกับใครเลยยังใช่เขามีถามไหมว่าถามอะไรจริงมั้ยมีถามเยอะมากเลยนี่เฮ้ยผู้ชายก็ถามจริงจริงผู้ชายก็สนใจเราเลยมามั้ยไม่มีกันเลยผมก็เกรงใจนะผมก็แบบว่าบางทีแบบเรามีของดีของใหญ่เราก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรเงี้ยเองเลยนะวันนั้นผมพูดเล่นพูดแบบตลกคำๆเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ใหญ่จริงใหญ่จริงไงเทมแล้วเทมแล้วใช่แล้ววันนั้นจะได้เห็นแน็กในวงการบันเทิงมากขึ้นเยอะมากขึ้นก็คงเยอะมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็แบบว่าผมอยากลุยด้านดนตรีนะใช่ผมก็อยากจะลองทำอีกสักเพลงดูเป็นเสียงดีๆเผื่อมีคนจะฟังบ้างอะไรเงี้ยค่ายติดต่อไหมคะจริงๆค่ายติดต่อเยอะมากจริงๆเรื่องค่ายเนี่ยติดต่อแบบเยอะนานแล้วแต่ว่าเราแบบเป็นคนที่แบบเราอยากทำเองมากกว่านะตอนนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่ไหมในการทำงานวงการบันเทิงจริงๆข้อจำกัดก็แบบไม่ได้มีเยอะมากเราก็แค่ว่าแบบถ้าหนังเอ้ยถ้าละครซีรีส์ตอนนี้เราทำไม่ได้จริงๆถึงแบบเราจะอยากทำมากนะบางครั้งเพราะบางเรื่องเนี่ยดีมากดีจนแบบได้เล่นกับแบบโหคนดีๆหลายๆคนเนี้ยแต่แบบเราไม่ไหวจริงๆรับเชิญก็ไม่ไหวใช่ไหมนะใช่รับเชิญสั้นๆก็ไม่ไหวไม่ค่อยมีนะครับผมใช่พวกละครยาวเขาจะไม่ค่อยมีรับเชิญอะไรใช่แต่เรื่องค่าตัวไม่เกี่ยงใช่ไหมครับค่าตัวไม่เกี่ยงครับผมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณครับโอ้โหโดนเตะครับ